มันร้องแพงเพราะไวยพจน์ให้กูกินอยู่เย็นหน่อยก็ได้ใช้เป็นไวยพจน์เลยทำไมฮะกูยังอยากอยู่อีกสักสิบกว่าปีว่าปีนี้แค่74เองโอ้โหถ้าอีกสิบปีก็เขาไหวนะก็ไม่คิดทำไมโอ้โหเราจะเกิดนานอะไรขนาดนั้นแต่ไม่เป็นไรแล้วปีนี้74แล้วจ้ะยังมีเมียได้อีกหลายคนยังจะคิดอีกเหรอเนี่ยแกมันอยู่ในสมองโอ้โหอันนี้แม่เสียเวลานักร้องเยอะจ้ะเราจะให้พบกับนักแหล่นักแหล่โดยเฉพาะท่านรู้จักกันดีไม่ต้องเอ่ยชื่อท่านก็รู้จักครับวันนี้เราขอบคุณที่มีโอกาสมาย้อนหลัง30ปีของการจากไปของพุ่มพวงดวงจันทร์ครับผมแล้วมาพบกับยอดนักแหล่ลูกทุ่งแห่งประเทศไทยยุคปัจจุบันครับผมปรบมือต้อนรับทศพลหิมพานต์ครับเชิญครับแล้วก็นายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยมารวมน้ำใจกันตรงนี้ฮะครับพี่ไม่ต้องขอพัฒนาภัยอยากจะร้องวันนี้เนื่องจากจะร้องเพลงของพี่พึ่ง
นะไม่เคยร้องเลยเพิ่งทวนมาที่นี่ด้วยตอนแรกว่าจะร้องไม้ขันหมากใช่พอดียิปซีเขาบอกหนูจะร้องเองก็ต้องเปลี่ยนเพลงกระทันหันเอาเพลงที่มันพึ่งซ้อมในรถเมื่อกี้ใช่รู้จะจำได้หรือเปล่าก็ลองดูอยากจะร้องเพราะว่าลำลึกถึง30ปีเราของพี่เพื่อนใช่บทเพลงคนดังลืมหลังควายหลังควายอ่าสายสายช่วยกันนะได้ครับโอ้โหพวกคุณเห็นชื่อจริงนะเนี่ยยังไหวอยู่นึกไว้ทุกนาทีถ้าเขาไปได้ดีเขาคงไม่มาอีกว่าเอานั้นคงแม่นายเรือหน้าบังควายเรือเกี่ยวเกี่ยวยาเพียงเดียวเริ่มกันทิ้งกันให้คอยตั้งตาไปได้ดีมีค่าก็ลืมสาวชาวนาคนซื่อชื่อรู้ได้เจอคนเล่นแดงปากแดงแก้วแดงในดวงให้สาวนอนหน้าตาเออสว่างคนซื่อชื่อว่าเขาไม่ห่วงไม่สนนึกไว้แล้วเชียวคำว่าดังตัวเดียวจะทำให้คนเดียวคนทำให้เราบอกคนนี่เลยใจคนพอดังพอลืมไปต่อจากรสพลเป็นหน้าที่ของยิปซีสีฟ้าอ่อนวงยิปไทยแลนด์นำเสนอนักขึ้นผู้พวงดวงจันทร์ได้เจอคนเล่นแดดอยู่ในประตูวังที่ให้สาวตานอนตาเออสวยคนซื้อชื่อวังก็เลยไม่ห่วงไม่สนนึกไว้แล้วเชียวคำว่าดังตัวเดียวจะทำคนเดียวคนทำให้เรามองคนนี่ลือใจคนพอดังก็เลื่อมลาวายขอบคุณมากครับผมก็เป็นนายกจริงๆนะทุกคนทำไมอ่ะขนาดเพลงผู้พวงยังร้องได้อ่ะสุดยอดมากเลยอ่ะจริงๆแล้วจะบอกว่าทุกพวงดวงจันทร์พี่พึ่งเนี่ยดังมากๆสุดๆตอนผมไปเนนกำลังดังในนามสมเด็จสมบูรณ์ครับผมเนี่ยแอบหลวงพ่อร้องเพลงของพี่พึ่งเนี่ยประจำเขาอย่างนั้นด้วยเหรอเพราะเสียงเนี่ยเราเสียงเด็กพี่พึ่งผู้หญิงเสียงมันจะเสียงโทนเดียวกันตอนอยู่วัดต้นสนใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่วัดวัดสุบรรณารามสุบรรณารามน้องปิ่นนครสวรรค์แสดงว่าแอบชอบเพลงผู้พวงแอบร้องประจำเมื่อพักเนนห้ามร้องเพลงไงก็จะแอบร้องอยู่เรื่อยครับเอาละนะพวกเราศิลปินทุกคนก็มาด้วยความระลึกถึงเนาะจากราชินีลูกทุ่งของเมืองไทยเราด้วยความเขาเรียกว่ารักและล้ำลึกนึกถึงตลอดเวลาตัวเราก็มาแสดงความนึกถึงกันนะ30ปีแล้วผ่านไปไวเหลือเกินเขามีช่วงต่อไปเป็นหน้าที่ของ3สมาคมครับศิลปินที่มาร่วมด้วยช่วยกันโดยเฉพาะศิลปินสมาคมตลกแห่งประเทศไทยครับผมศิลปินนักเพลงแห่งประเทศไทยโดยคุณนกปฏิพัฒน์แล้วก็ศิลปินสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยโดยท่านนายกสมาคมหัวหน้าทศพลโยพานจะมอบเงินช่วยเหลือค่าน้ำมันเดินทางของแดนเซอร์อ๋อขอบคุณแดนเซอร์ทั้งหลายแล้วเชิญเขาเรียกประธานใหญ่นะประธานองค์ประธานองค์คุณสลักจิตดวงจันทร์ครับครับเชิญคุณสลักจิตครับเชิญแดนเซอร์บนเวทีด้วยกับในนามสามสมาคมเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยโดยคุณนายกนกบริพันธ์นายกโอบากเสียงเหลือนั่นก็คือนายกสมาคมตลกประเทศไทยแล้วก็สมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยโดยผมที่เป็นนายกอยู่เนาะขอเชิญพี่โอครับตอนนี้ท่านประธานองค์มาแล้วแล้วก็มีเพื่อนเดินมาครับก็ขอมอบให้กับคุณโอไว้นะครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณมากครับท่านนายกช่างภาพบันทึกภาพเอาไว้เป็นอภิญาณด้วยมอบให้แล้วเรียกที่ระลึกอันนี้ช่องไทยรัฐทีวีนะขอบคุณทุกช่องนะครับผมและทุกช่องมาข่าวสารที่วัดทับกระดานนะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณขอบคุณมากครับทั้งสองสมาคมนะขอบคุณนายกด้วยแล้วรับหลักอะไรก่อนน้องศิลปินเยอะครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ